ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟบางเขนด้านหน้าของเรานะก็คือหัวรถจักรที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะสำหรับวันนี้ก็ไปทำการทดสอบในเส้นทางในชุมทางบางซื่อชุมทางแก่งคอยแล้วก็วิหารแดงอันนี้ก็กำลังจะทำขบวนนะครับกับบางซื่อนะก็มาจอดอยู่ที่บางเขนเป็นโอกาสอันดีนะก็จะได้พาเพื่อนๆ เนี่ยมาชมความสวยงามของรถจักรรุ่นนี้นะก็ช่วงนี้ก็เป็นกำลังเป็นที่สนใจของหลายๆคนนะโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบรถไฟนะครับผมสำหรับรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ดูทันสมัยนะด้านบนก็นี่นะครับดูบีดนะแล้วก็มีกระจกสองข้างมีเสียงเครื่องยนต์เงียบมากนะเสียงเครื่องก็จะพ่วงมากับรถเขาเรียกรถ power car นะจำนวน1คันก็เป็นรถที่ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้านะสำหรับหัวรถจักรคันนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะจอดนานหรือเปล่าแต่ไหนๆจอดแล้วก็ถ่ายให้ชมซะเลยนะทางด้านใต้เนี่ยก็มีไฟนะเหมือนกับรถจักรอุลตร้าแมนเนี่ยฟังเสียงเครื่องนะเงียบมากเลยก็เป็นหัวรถจักรที่เรียกได้ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีข้อมูลมากสักเท่าไหร่ก็เน้นพาเพื่อนๆชมนะถึงความสวยงามส่วนข้อมูลเนี่ยก็ขอให้ผู้รู้นะได้มาให้คำตอบมาอธิบายซะดีกว่านะครับผมด้านข้างตัวรถนะครับก็มีเขียน CRRCมีตาสัญลักษณ์นะของพระจอมเกล้านะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารราชกระบังแล้วก็ตาการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ชมโดยรวมนะฮะเดี๋ยวปรับมุมกล้องให้ดูนะครับแต่ไม่เป็นไรมันเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันมืดนะครับผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆจริงนะเพราะว่าวันนี้รถเนี่ยตามหลังขบวน136บรรยากาศก็เลยอาจจะมืดหน่อยมีแอดมินหลายๆท่านเนี่ยก็ไปถ่ายมาแล้วนะที่ชุมทางคลอง19เมื่อวานนี้ในช่วงนี้นี่ก็อยู่ในช่วงของการวิ่งทดสอบนะนี่นะครับในส่วนของรถ power car พี่กรมาส่องให้ดูนะฮะมาส่องให้ดูโหบรรยากาศสวยงามมากนี่ถือเป็นโอกาสดีมากเลยนะเนี่ยมาจอดแบบฟุกๆไม่ได้นัดไม่ได้แนะใดๆทั้งสิ้นนะนี่นะครับรถ power car นะฮะแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรถบชส.1คันแล้วก็เป็นหัวรถจากฮิตาชิ4510ที่ทำการลากขบวนมาวันนี้เราก็ดูกันแค่นี้นะแค่หัวรถจักรกับนะ power car เดี๋ยวเมื่อใช้งานจริงเมื่อไหร่เนี่ยเราก็คงจะได้เห็นเจ้ายักษ์เขียวคันนี้บ่อยขึ้นนะฮะน่าจะใช้งานที่สถานีกลางบางซื่อนะถ้าไม่ผิดพลาดยังไงนี่นะครับผมก็จอดอยู่ที่สถานีบางเขนนะยังไม่ออกเลยตอนนี้โอเคก็มาถ่ายไว้เพื่อนๆชมนะชมกันอย่างใกล้ชิดกับหัวรถจักรยักษ์เขียวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและรับชมนะสวัสดีครับ